ขนาดนี้ใช่ครับเด็กคนนี้ฮัลโหลพระเอกบ้านใกล้ฝากใจยอก่อนมากราวสุนทรถึงที่ส่งเสียงร้องรันพระเอกเมืองสุพรรณบุรีขอฝากท่านนี้นายนามากราบไหว้พี่ใครเด็กวัดเทนพายให้มีชื่อเสียงเกียงไกรเมตตาวัดเทนพายให้ชื่อเสียงเกียงไกรศรัทธาเสียงตรงนี้เลยครับสองเจ็ดเลยเยอะเลยตาจุนเริ่มซื่อนำตลอดตาละนานเริ่มที่แค่ไปยืนอยู่คู่กับตาไปโอเคไหมครับแค่ทำงานที่บ้านเขาคิดว่าแม่ไอ้กดอ่านยมมาไอ้กดอ่านมึงคุยใส่เปื่อยเลยเกือบเช้าเนี่ยใครมาก็แจกเลยอันบังกาวยูติดกันเยอะเราได้มีใช้หมดแล้ววันนี้ก็มาไหว้พี่ไข่เด็กวัดเถียนพายเพื่อมาขอพรสักการะบูชาณวัดเถียนพายที่นี่ครับแล้วก็มากล่าวว่าเดี๋ยวมาแต่งกลอนให้พี่เถียนพี่ไข่เด็กวัดเถียนพายเพราะว่าประสบความสำเร็จไปก็ได้มากลับมาหลายงานจากที่ขอพี่ไข่ไปก็เอาแหวนพี่ไข่ไปบูชาครับผมวันนี้มาแก้บนก็คือมาร้องกลอนให้พี่ไข่ฟังครับแล้วก็มาแต่งชุดลิเกให้พี่ไข่ดูครับผมแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยที่จัดเตรียมมาเพื่อแก้บนให้พี่ไข่วันนี้ครับขอให้ได้งานครับขอให้ประสบความสำเร็จด้านงานแล้วก็งานที่เข้ามาก็ขอให้สำเร็จลุล่วงก็ผ่านไปได้ด้วยดีแทบทุกงานครับไม่มีอะไรติดขัดก็เลยวันนี้ก็เลยยกมาแก้บนพี่ไข่ที่วัดเทียนพายใช่ครับเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่ทางผมมีครูอยู่แล้วเนาะก็มีพ่อแก่อยู่แล้วมีอะไรเรื่องพวกนี้ก็เป็นอะไรที่เราศรัทธาและเคารพมาโดยตลอดอยู่แล้ว